สวัสดีค่ะนักลงทุนกลับมาในช่วงนี้กับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะก็ต้องบอกได้ว่าตลาดหุ้นไทยนะคะยังยืนอยู่ในแดนลบอยู่นะคะก็ยังติดลบไปนะคะหุ้นที่โดนกดในช่วงนี้ก็หุ้นปตท.บ้านปูสผ.เหมือนเดิม3ตัวแรกนะคะปตท.สผ. 86.75 ตังค์แล้วนะคะเมื่อเช้าลงไปต่ำสุดอยู่ที่86.25 นั่นเองนะคะค่ะก็เป็นไปตามคาดนะคะเซลล์อันแฟกจากประเด็นข่าวภายในแล้วก็ต่างประเทศในเรื่องราวของราคาน้ำมันได้มีการปรับตัวลดลงนั่นเองนะคะค่ะปตท.สผ.แฮมเดี๋ยวเราไปคุยกับทางด้านคุณเอกภวินสุนทรพิชาตินะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกภวินคะครับสวัสดีครับคุณนิติการครับผมค่ะคุณเอกภวินคะตลาดหุ้นไทยยังยืนอยู่ในแดนลบอยู่เลยครับช่วยยังไงฮะให้มันเป็นสีเขียวได้คะเขียววันนี้ไม่เขียวแต่ว่าวันพรุ่งนี้อาจจะเขียวก็ได้พี่อ้าวพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับอ๋อพฤหัสช่วงบ่ายต้องยุ่งเว้นอาจจะลบนะฮะเรามีอินดิเคเตอร์หน่อยผมเห็นว่ากลุ่มพลังงานมันลงนะแต่ว่าเหมือนเงินมันก็เข้ามาในพี่ในสื่อสารนะวันนี้แอดวานซ์อินทัชนะครับเป็นตัวขึ้นมามีแบงค์บางตัวก็มาอย่างเคแบงค์นะครับแล้วก็CMB เพราะฉะนั้นมันก็ยังยืนยันว่าเม็ดเงินมันก็ยังหมุนเวียนในตลาดแหละนะครับไม่ได้ไปไหนเข้าออกกลุ่มพลังงานแล้วก็เงินก็เข้ามาในกลุ่มสื่อสารกับแบงก์บางตัวเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าวันนี้จะแดงแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะฟื้นตัวได้นะครับแล้วก็ยังมองคือตลาดเป็นภาพการชะลอตัวระยะสั้นนะครับสำหรับในภาพรวมที่เป็นการซิกแซกปรับตัวขึ้นได้เพราะฉะนั้นการย่อตัวเนี่ยมันก็จะมีแนวรับเนี่ยประมาณ1575นะครับหลุดลงมาเล็กน้อยก็ยังไม่ต่ำกว่าเริ่มฟื้นกลับมาได้หรือว่ามากกว่านั้นก็คือประมาณ1570เนี่ยในช่วงนี้แหละนะครับก็มองน่าจะเป็นแนวรับที่รองรับอยู่นะครับก็เลยมองว่าตลาดภาพรวมยังดีอยู่นะครับรอการปรับตัวขึ้นได้ต่อก็จะมีแนวต้านนะครับถัดไปถ้าทะลุจุดสูงเดิมที่1583ขึ้นมาถัดไปก็จะมีที่1593จุดนะครับมากกว่านั้นก็คือประมาณ1600จุดค่ะจะหนุนรอก็คือเรื่อง window dressing นะครับในสัปดาห์หน้านะครับที่มองอาจจะเป็นปัจจัยหนุนแล้วก็เหมือนอาจจะลุ้นหน่อยๆเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะครับที่อาจจะเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้างเห็นข่าวว่ามันมีพายุเข้าที่ทางสหรัฐนะก็อาจจะทำให้การผลิตมันจะรอตัวลงนะครับดีต่อเรื่องสปายนะฮะช่วยหนุนน้ำมันดิบให้อาจจะฟื้นขึ้นมาในภาพระยะสั้นนะครับส่วนประเด็นที่ LCI ที่จะนำเอแชร์ของจีนเข้ามาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มองมันไม่ได้เยอะนะแต่ส่วนมันไม่ได้เยอะที่จะนำเข้ามาในตัว LCI Emerging Index นะครับน้อยมากเลยไม่ถึง 1% นะเพราะฉะนั้นก็แต่ไม่ได้กระทบอะไรมากและของจริงในทางปฏิบัติก็คือตั้งแต่ปีหน้านู่นแหละนะครับประมาณช่วงพฤษภามิถุนาที่จะเริ่มนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นแค่เซนติเมนต์นะครับที่อาจจะเห็นว่าถ้าเหลือบมองตลาดภูมิภาคมันก็ลบหมดเลยนะมีหุ้นจีนนะครับที่บวกได้ก็จะเป็นแค่เซนติเมนต์นะมองอาจจะไม่ได้มีระยะอะไรเรื่องของโฟที่มันจะไหลออกจากประเด็นนี้สักเท่าไหร่นักนะครับก็สรุปมองภาพตลาดน่าจะขึ้นได้ต่อนะครับค่ะส่วนดังนั้นก็เลยมาต่อเนื่องถึง CDM เป็นเลยก็ได้นะครับในส่วนของสัญญาฟิวเจอร์ก็ยังคงเป็นการโอเพ่นลองอยู่นะครับพี่ใครเปิดไปแล้วก็น่าจะโอเคแล้วเพราะมันก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาละนะครับจากที่ตอนเช้าบอกให้จัดไปเลยนะครับ
โอเป็นรองไปเลยแล้วก็9ข้อ2คัทลอสนะก็ลงมา9ข้อ2พอดีเลยไม่ต่ำกว่านะครับแล้วเริ่มฟื้นตัวกลับก็ใช้ระดับ900ขั้น2จุดเนี่ยแหละนะครับถ้าต่ำกว่าคัทลอสก็ยังเป็นการย่อโอเป็นรองได้แล้วก็มองทาร์เก็ตนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ29ถึงประมาณ 1,000 จุดครับผมค่ะครับอันนี้คือสัญญาฟิวเจอร์นะพี่ส่วนแรกของตัวหุ้นก็ยังเหมือนเดิมนะครับค่ะก็ถือไว้ก่อนได้นะครับในตัวที่เคยแนะนำไปนะครับก็ซินเทคไพลอนนะครับก็15-13.5ไม่ต่ำกว่าถือได้นะครับซินเทคก็5บาทไม่ต่ำกว่าก็ไปลองขายที่ช่วง5.4 ถึงประมาณ 5.5 นะพี่ B74 จะมีตัวเปิ้ลอ่ะเปิ้ลก็ 0.90 นะครับไม่จำกว่ายังถือรอไปขายได้นะครับถ้าเป็นตัวที่ซื้อถือระยะกลางหน่อยก็จะเป็นแซดนะครับค่ะตอนนี้ก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาละนะฮะเป้าหมาย 24 บาทก่อนพิจารณาก็จะเป็นจริงได้นะครับก็รอดูกันนะฮะมีอยู่ก็ถือไปได้นะครับตัวเนี้ยส่วนสมมุติแอดวานซ์ส่วนอะไรอ่ะส่วนอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับฮะประเด็นกับตาหน้านะอาจจะมีเรื่องที่มันมีการจับฉลากไอ้ตัวโรงไฟฟ้าสหกรณ์นะพี่พูดโรงไฟฟ้าที่น่าจะวิ่งอย่างนี้นะได้ป่ะแต่ว่าผมว่ามันวิ่งขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วก็คือคนขอร่วมโครงการมันเยอะมากเลยนะได้จ้อยได้น้อยได้จ้วงกันไปเออใช่ประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ละพี่อ่ะควอต้าแค่ประมาณ200เมกะวัตต์เองจาก 3,000 ก็คงจะแบ่งๆกันไปอ่ะนะครับก็จะมีบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องก็หลายตัวเหมือนกันแต่ว่าก็น่าจะวางให้เซลล์วางแฟกมากกว่านะค่ะถ้าใครได้ก็ขายเลยใช่ไหมใช่ครับผมบางตัวมันก็ไม่ขึ้นเลยนะนิ่งๆอยู่อย่างอาการคุณอ่ะยกตัวอย่างนะครับก็ผ่านรอบแรกไปแล้วนะครับรอจับสลากก็คือผ่านรอบแรกมาประมาณ130เมกะวัตต์ก็ถือเยอะนะถือว่าเยอะนะแต่ราคาหุ้นไม่ขึ้นเลยนะครับได้ค่ะซุปเปอร์ก็เกี่ยวข้องด้วยซุปเปอร์ก็ประมาณเกือบ120เมกะวัตต์นะครับก็นิ่งๆเหมือนกันขึ้นมาแบบเดียวนะครับแล้วก็เริ่มชะลอตัวเพราะฉะนั้นก็ถ้าในประเด็นนี้ก็คงจะผมว่าเล่นไปแล้วมากกว่านะเพราะฉะนั้นใครมีอยู่กำไรแล้วบ้างก็ควรจะแบ่งขายได้บ้างนะครับอันนี้คือประเด็นที่ติดตามในวันจันทร์หน้านะครับที่จะมีการจับฉลากกันค่ะส่วนตัวทองคำนะครับพี่ทองคำก็ยังขอเวทีก่อนครับก็รอเช็คข้อมูลต่อไปเนาะครับเอ้ยใครคอปเปิ้ลนะพี่ฮะใครคอปเปิ้ลเนี่ยขึ้นมา 0.96 แล้วพี่อ๋อเราขายที่ 1.04 เนาะ 1.14 พี่อ๋อเหรอตายแล้วหูยังไม่ได้ออกพรรษาเลยหูยังเข้าพรรษาอยู่ 1.14 พี่ 1.14 หรือว่ามา 1.16 หรือว่าก็คือone point one four พี่จะฟังออกพี่สังเกตอะไรฟังรู้เรื่องครับโอเค thank you ครับโอเคอาจจะพูดไทยไม่ชัดพี่ครับผมโอเคสังเกตน่าจะฟังชัดกว่าเอาลืมมาเขาเรียกพี่มั่งว่าอะไรนี่เขาบอกพี่มั่นหูเข้าพรรษานะเมื่อเช้าอะทำไมหูเข้าพรรษาแปลว่าอะไรพี่นานโอ้ยไม่รู้จักมุกเขาเลยหูเข้าเป็นสารหมายความว่าหูไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นเข้าไปจำศีลเขาเรียกว่าขวัดขวาคือใครจะพูดเรื่องดีเรื่องร้ายก็ไม่รู้เขาเรียกหูเข้าพรรษาขานักทุนคิดได้นะนักทุนอันนี้เป็นข้อมูลนักทุนเขียนมานะฮะบอกหูพี่ม่อนเข้าพรรษาเมื่อเช้าออกพรรษาแล้วจ้าวันนี้เขาออกพรรษาแล้วเมื่อกี้เริ่มออกแล้วเมื่อเช้าก็เข้าพรรษาอยู่ครับตอนเช้านี่จำผิดอยู่แล้วล่ะใช่แล้วมันจะมีหุ้นตัว GL นี่ไม่อยากให้คุณออกไปแตะไปต้องนะเดี๋ยวของจะ GL พี่ใ
GL ก็เริ่มขึ้นมานะแต่ที่ตอนเช้ามันเท่าไหร่อ่ะ 20.4 ใช่ไหมพี่ก็รอขายตรงไหนฮะรอขายเหรอรอขายที่เดี๋ยวนะครับหนึ่งมาที่ไม่ได้ให้ซื้อนะให้ขายนะ GL เพราะคุณอ๋องเขาเช็คข้อมูลให้ตั้งแต่เช้าแล้วฟังรายการพี่ม่อนหรือเปล่าเมื่อเช้าค่ะครับไม่ได้ฟังพี่ใครอ่ะนักทุนเหรอครับนักทุนหรือคุณอ๋องคะก็คนที่ถามเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟังนะพี่ไปฟังสิเขาว่ารอขายกันแล้วมีเนี่ยประมาณ22.4พี่ถัดไป23 22.4 กับ23รอขายกันอยู่นะแล้วเดี๋ยวแถมให้ก็คือกรอบล่างด้วยนะครับถ้ามันไม่ถึงแล้วเริ่มย่อลงมาต่ำกว่าอันนี้ก็ให้ขายเหมือนกันนะครับมีพร้อมจับเลยนะครับทั้งด้านบนด้านล่างตามคอนเซ็ปต์ก็คือด้วยรักระหว่างดีครับผมด้านล่างเท่าไหร่บนล่างเลขบนเลขล่างเท่าไหร่เล่นบนเล่งล่างแหละพี่วิ่งตรงไหนครับผมวิ่ง GL ไงที่เขาวิ่งกันอ๋อวิ่ง GL ใช่ไหมโอเคล่างนะ28.8ที่28.8 20.9 ครับถ้าไม่ขึ้นไปถึงแล้วตามที่บอกแล้วต่ำกว่าก็เลิกนะค่ะครับไม่ต่ำกว่าแล้วยังจะไปหาทาร์เก็ตที่บอกได้ก็คือที่ประมาณ22กลางกลางถึงประมาณ23บาทครับผม22กลางกลางถึง23บาทเลขบนล่างของน้องนะฮะครับก็ใครเล่นตั้งแต่เช้านะฮะเพราะมันวิ่งมาแล้วนะใครจะมาซื้อตอนนี้คิดอะไรอยู่ค่ะคิดอะไรอยู่ก็ถ้าเล่นก็คงต้องคัดลอสพูดถึงมันก็ไม่เยอะนะพี่ถ้าเราทำได้ว่ามันคัดลอสอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันดูค่อนข้างง่ายพี่ครับแล้วลอกขึ้นอ่ะมันถ้าดู5นาทีปั๊บเราก็จะเห็นแล้วว่าถ้าใครเปิดกราฟตามนะก็จะเริ่มเห็นภาพแต่ว่าโอเคเริ่มแล้วลอกขึ้นแต่ประมาณ20บาทอ่ะนะครับในวันนี้แหละ20บาทขึ้นมาแล้วลอกแรกเนี่ยมีคนบอกว่าขอเล่นไทยอีกรอบได้ไหมเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวดูให้พี่เดี๋ยวจะจบเคสของ GL ก่อนจบเคสอย่าง GL พี่ไม่สนใจเห็นแบบแล้วว่ามันเริ่มมาหาแนวต้านอีกแล้วนะครับเห็นว่าระลอกแรกมันขึ้นมาแล้วจากประมาณ20บาทขึ้นมา29เนี่ยน่าจะเป็นระลอกแรกนะขึ้นแรกของอะไรสักอย่างที่เป็นขึ้นหนึ่งย่อยอ่ะนะครับแล้วก็พัก2พัก2แล้วก็เริ่มขึ้นมาล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็น3นะครับหรือว่าเริ่มแค่1ของ3ก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นระลอกขึ้นอิมพาวขึ้นต่อเนี่ยไอ้การย่อตัวลงมาล่าสุดเนี่ยนะครับที่อาจจะมีแรงขายจากคนเดเทรดอ่ะนะครับก็จะอยู่ที่21บาท 20.9 พี่ครับถ้าต่ำกว่าก็พลาดไปชัดแล้วว่าจะไม่ขึ้นต่อแล้วจะชะลอตัวลงแต่ถ้ามันไม่ต่ำกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้ต่อตามระลอกขึ้นครับที่ยังไม่จบ GL ใช่ไหมครับอันนี้ GL นะพี่ครับส่วนการบินไทยนะรับคุณท้องฟ้านะครับผมดูเดี๋ยวดูภาพ60นาทีก่อนนะครับคุณอ๋องกำลังเล่าให้ฟังนะนั่งถือนะต้องดูตอนนี้เหรอผมว่าก็ยังไม่คุ้มอ่ะครับโอเคไม่คุ้มที่จะเข้าอีกรอบยังไม่คุ้มนะใช่ okay, okay. อย่าเพิ่งเข้าเลยครับครับตอนนี้ขึ้นผมว่าไม่น่าเกิน22บาทนะครับผมว่าอย่าเพิ่งขึ้นเลยเอ้ยอย่าเพิ่งเข้าเลยครับค่ะค่ะได้ค่ะโอเคอย่าเพิ่งเข้าเลยพี่เดี๋ยวรอก่อนได้จ้ะเดี๋ยวอัปเดตอีกครั้งนึงขอบคุณนะขอบคุณครับ Thank you very much Thank you very much ค่ะคุณบายไปแล้วนะฮะคุณอ๋องแกบอกนะฮะการบินไทยเล่นแล้วก็เล่นเลยได้แล้วได้เลยนะอย่าไปอีกรอบเดี๋ยวติดนะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณรณกิจสารินวงศ์นะคะหรือว่าพี่แนวนั่นเองนะคะทางด้านบริษัทหลัก